ไทยเมาทูเมาไทยๆมาทูเมามากันต่อเลยจ้าจ้าสำหรับข่าวนี้ของเรานะคะพี่ต่ายอรไทยค่ะเดินหน้าลุยเต็มที่ทำแบรนด์น้ำหอมของตัวเองนะคะชื่อเก๋มากด้วยชื่อว่าออร่าไทยเอ้ยเก๋นะนะคะถือว่าเรื่องนี้ของเราเป็นอัปเดตนะคะสำหรับข่าวคราวของพี่ต่ายอรไทยกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่มากความสามารถแล้วก็มีผลงานเพลงฮิตๆดังๆเนี่ยหลายต่อหลายเพลงเลยนะคะล่าสุดเห็นบอกว่าเตรียมตัวค่ะพี่แก้วจะทำแบรนด์น้ำหอมของตัวเองที่ชื่อค่อนข้างเก๋มากออร่าแล้วก็ขีดตรงกลางแล้วก็มีคำว่าไทยนั่นเองสำหรับพี่ต่ายอรไทยนะคะศิลปินลูกทุ่งสาวสุดๆเลยในเรื่องของความหวานแล้วก็เรียบร้อยหวานจริงเรียบร้อยมากล่าสุดนะคะเจ้าตัวลงมือคิดค้นกลิ่นน้ำหอมที่เหมาะกับตัวเองและคนทั่วไปมากที่สุดในชื่อแบรนด์ว่าออร่าไทยนะคะเป็นน้ำหอมไทยๆจากฝีมือคนไทยที่สกัดมาจากธรรมชาติเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างซึ่งพี่ต่ายนั้นได้ลงมือคิดเองทำเองหมดทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะคือชื่อเขาเก๋มากแล้วเขาใช้คำว่าไทยเนี่ยเหมือนออร่าไทยเลยนะคะใช้เป็นทอรหานแล้วก็ไม่ทันอากาศแล้วก็ยอยักษ์ไทยแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งพี่ต่ายเองก็ได้โพสต์รูปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะเป็นรูปของพี่ต่ายที่เข้าไปในห้องแลบทำการทดลองต่างๆนานานะคะถือว่าตัวเขาเองเนี่ยเลือกกลิ่นคัดกลิ่นรวมไปถึงเรื่องของขวดบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยพี่ต่ายบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกว่าจะได้ขวดหรือว่าได้กลิ่นที่ถูกใจเนี่ยตายเลือกกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็ขวดที่เลือกเนี่ยเอาเป็นที่ใช้งานง่ายเรียบๆแต่ดูดีให้เหมาะกับแบรนด์ออร่าไทยที่สุดไงก็ฝากแฟนๆมีกำลังใจให้พี่ต่ายด้วยนะคะอันนี้ที่พี่ต่ายโพสต์เอาไว้นะคะระดับพี่ต่ายแล้วนะคะถ้าเลือกก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนเพราะว่าแบบเขาใช้ความเป็นตัวเขาอะคือนึกภาพออกเลยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบละมุนเบาๆไม่ฉุนสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตั้งในกระเป๋าพร้อมแล้วพร้อมเปย์ให้เลยนะคะออกมาจำหน่ายเมื่อไหร่รับรองว่าขายดิบขายดีแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณมากๆสำหรับไทยไทยเมาทูเมาค่ะไทยไทยเมาทูเมา